ตอนดาราช่อง3ที่ไม่ได้จัดกันมาหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็ถามกันมาตลอดนะฮะเอาจริงได้ข่าวมาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งมีนาคมปีหน้านะฮะต้องรอติดตามกันไว้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าแต่ที่ไม่ต้องรอนานแล้วก็จะมีแล้วเร็วๆนี้นะฮะสำหรับฟุตบอลนะพิเศษต้องเรียกว่าเป็นการแบบชิมลางเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่จะมีงานฟุตบอลใหญ่ช่อง3มีนาปีหน้านี่แหละฮะสำหรับของทาง3พาร์ทที่จัดขึ้นนะฮะ3พาร์ทสตาร์แมตช์ซึ่งเขาจะจัดขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้ที่สนามบุญญจินดานะฮะสโมสรตำรวจที่ถนนวิภาวดีรังสิตนี่แหละซึ่งจะขนนักแสดงนะฮะ20ท่าน20คนด้วยกันมาประชันแข้งศึกแห่งศักดิ์ศรีนัดนี้นะฮะไปดูกันหน่อยว่าแต่ละทีมมีใครยังไงกันบ้างนะฮะเขาจะแบ่งเป็น2ทีมสีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะไปดูกันที่สีแดงกันก่อนกัปตันทีมนะฮะนำโดยเกตวรินทร์นะฮะลูกทีมก็จะมีทั้งเต้ยพงศกรอเล็กเลนเดลแม็กวีลคณิตมีนพีรวิทย์กิกดนัยไอพานุวัฒน์สมิธภาสวิทนะฮะป๊อกโคสวิทแล้วก็ฟุกพงศพัฒน์นะฮะอันนี้เป็นหน้าตาของทีมสีแดงนะฮะส่วนสีน้ำเงินนะครับงานนี้นำทีมโดยกัปตันบอยปกรณ์พร้อมด้วยลูกทีมทั้งน้องนายณภัทรพลนวัฒน์กราฟคณาวุฒิมาสุจ๊อบทัชพลเก่งชัชวาลจูเนียร์การบัณฑิตกาดบัณฑิตแก๊ปจากแกบรินแล้วก็แควงวชิรานะครับ